ื่องราวทั่วไทยรวมถึงสถานที่น่าสนใจหน้าร้อนแบบนี้ซัมเมอร์แบบนี้เดี๋ยวพาไปก่อนเลยดีกว่าลงใต้นะคะพาไปที่จังหวัดตรังค่ะมีการสำรวจพบนะคะน้ำตกโต๊ะเซที่เกาะลิบงค่ะโดยที่ตั้งเนี่ยก็คืออยู่กลางเกาะเลยรวมถึงเป็นทานน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลนะคะก็ถือว่าเป็นแห่งเดียวในไทยเลยละค่ะและที่สำคัญคือสวยงามจนทำให้นักท่องเที่ยวนี่ต้องไปที่นี่เลยทีเดียวไปสวยขนาดไหนเราไปดูกันนะคะโดยสำหรับบรรยากาศที่เห็นนี้เนี่ยปรากฏกับสายตาสื่อมวลชนค่ะหลังจากคุณชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงแล้วก็นายอัมพลธนากันนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าหลังเขารวมถึงเจ้าหน้าที่พาคณะสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปสำรวจน้ำตกโต๊ะเซะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหลังเขานะคะก็พบว่าน้ำตกโต๊ะเซะนี้เนี่ยต้นน้ำคือไหลามาจากภูเขาลูกลมนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในภูเขาสำคัญของเกาะลิบงค่ะยังเป็นแหล่งผลิตน้ำจืดตลอดปีของชาวบ้านด้วยเนื่องจากว่าสภาพป่าไม้บนเขานี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ล่าสุดคือมีการจัดสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นมาใหม่อีก4จุดเพื่อกักเก็บน้ำจืดเอาไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะโดยจากสภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พบทานน้ำสายหนึ่งนะคะที่ไหลลงมาจนกลายเป็นน้ำตกมีความสูงประมาณ3เมตรแล้วก็เป็นน้ำจืด 100% คือสามารถดื่มกินได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าแอ่งน้ำด้านล่างเนี่ยคือจะมีที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดก็ตามนะคะประกอบกับตลอดเส้นทางการไหลของทานน้ำนี้เนี่ยก็จะลัดเลาะไปตามแนวชายหาดอีกกว่า50เมตรก็จะมีจุดน้ำจืดที่ผุดขึ้นมาด้วยก็ถือเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้นะคะโดยทางคุณนำพลธนากันค่ะหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าหลังเขาบอกว่าจากสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ประมาณ 10,000 ไร่บนเกาะเนี่ยก็ถือเป็นแหล่งน้ำจืดที่สามารถกินใช้ได้ตลอดทั้งปีรวมถึงการเกิดน้ำตกโต๊ะเซะเส้นนี้เนี่ยนะคะก็มีแนวคิดที่จะสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มในอนาคตเพื่อจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้แล้วก็จะทำให้น้ำตกแห่งนี้เนี่ยมีน้ำไหลลงมาอย่างสวยงามได้ในตลอดทั้งปีแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนแบบนี้นะคะโดยจะเน้นไปที่เรื่องของการดูแลความสะอาดรอบๆน้ำตกให้ต่อเนื่องค่ะไหนก็พูดเรื่องของน้ำแล้วนะคะไปต่อกันเลยที่จังหวัดพะเยาค่ะที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้มนะคะวันนี้คึกคักทีเดียวค่ะเต็มไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นที่พากันไปพักผ่อนแล้วก็พาครอบครัวเนี่ยไปนั่งกินลมชมวิวริมน้ำเพื่อที่จะผ่อนคลายค่ะที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้มแห่งนี้นะคะก็เป็นอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลท่าจำปีในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนหาดทรายนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ยังมีที่นั่งพักผ่อนรวมไปถึงซุ้มอาหารด้วยที่ยื่นลงไปในน้ำกว่า200ซุ้มให้เลือกนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะโดยปีนี้ทางเทศบาลตำบลท่าจำปีก็ได้จัดเตรียมสถานที่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เนื่องจากสภาพอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับหาดทรายที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยจึงจัดให้มีห่วงยางสำหรับเล่นน้ำแล้วก็ซุ้มต่างๆนะคะที่สามารถสัมผัสกับน้ำแล้วก็เล่นน้ำได้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งร้านอาหารที่สามารถสัมผัสการเล่นน้ำได้ง่ายๆแต่ว่าปลอดภัยเอาไว้รองรับด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการหลบร้อนค่ะแล้วก็อยากจะไปเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ก็อยากจะให้คิดถึงที่นี่นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้มจังหวัดพะเยาค่ะก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าพอหน้าร้อนหลายคนก็ต้องอยากหลบร้อนเลยไม่แปลกที่สถานที่เป็นน้ำแบบนี้เนี่ยจะฮอตฮิตเหลือเกินเอามาฝากอีกหนึ่งที่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวพาไปที่พิษณุโลกนะคะเขาก็มีการเปิดจุดท่องเที่ยวเล่นน้ำนะคะที่บริเวณแก่งนางคอยนะคะก็อยู่ในเส้นทางลำน้ำเขกค่ะริมถนนพิษณุโลกหล่มสักนะคะซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวชมกันแล้วค่ะโดยสำหรับจุดเล่นน้ำแก่งนางคอยแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเล่นน้ำที่มีปริมาณน้ำให้ว่ายเล่นเนี่ยมากที่สุดเลยค่ะโดยทุกๆปีแหล่งท่องเที่ยวนี้ก็จะเปิดให้บริการเพียงแค่3เดือนเท่านั้นทางคุณชูศักดิ์สมประสงค์หนึ่งในผู้ประกอบการที่แก่งนางคอยนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยแก่งนางคอยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็มีค่าบริการเช่าซุ้มนั่งพักผ่อนเนี่ยราคา100บาทเท่านั้นโดยสามารถนั่งได้ทั้งวันไม่จำกัดเวลานะคะแล้วปีนี้เขาก็เปิดพื้นที่เป็นตั้งซุ้มเอาไว้ให้บริการเนี่ยถึง60ซุ้มเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการเล่นน้ำเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากสายน้ำนี้ก็แหมเย็นกำลังพอดีเหมาะกับการคลายร้อนช่วงหน้าร้อนแบบนี้มากๆโดยภายในแก่งนางคอยนะคะก็จะมีกลุ่มคนในชุมชนเนี่ยเขามาเปิดร้านอาหารให้นักท่องเที่ยวเลือกรับประทานกันจำนวนมากค่ะร้านเขาก็จะมีเมนูแนะนำนะอย่างเมื่อกี้มีส้มตำถาดนี่คอหมูย่างไส้ย่างยำ
หรือจะเป็นข้าวผัดอะไรต่างๆนะคะซึ่งราคาของอาหารเนี่ยก็ไม่แพงเลยล่ะค่ะใครสนใจอยากจะไปผ่อนคลายไปเล่นน้ำไปได้เลยที่บริเวณถนนพิษณุโลกลมสักนะคะตำบลแก่งโซภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเปิดบริการทุกวันจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะยังอยู่ที่พิษณุโลกค่ะจะพานุ่นไปดูงานฝีมือของเยาวชนที่นั่นนะคะเป็นการแกะสลักผลไม้ค่ะฝีมือของน้องๆโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมที่อำเภอนครชัยซึ่งก็ไปคว้ารางวัลมาหลายงานแล้วนะคะและที่สำคัญกำลังจะทำก้าวเข้าสู่เป็นอาชีพด้วยแหละค่ะฝีมือการแกะสลักที่งดงามนี้นะคะก็เป็นผลงานของน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายค่ะที่เข้ามาสมัครเรียนการแกะสลักผักผลไม้หลังจากโรงเรียนเนี่ยเปิดคอร์สสอนเพื่อฝึกฝีมือตามความถนัดซึ่งรุ่นล่าสุดเนี่ยมีสมาชิกด้วยกัน20คนนะคะทางนางสาวสุกัญญาวินันทานักเรียนชั้นม.4เนี่ยบอกว่าตัวเองชอบงานแกะสลักผลไม้มากเพราะว่าทำให้ใจเย็นมีสมาธิแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือการแกะมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ฝึกมานานกว่า1ปีแล้วค่ะเริ่มต้นจากการแกะสลักผลไม้ง่ายๆอย่างเช่นแกะสลักรูปใบไม้จากแตงกวาหรือว่ามะเขือไปจนถึงยากก็คือการแกะลวดลายจากแตงโมแล้วก็ฟักทองโดยเฉพาะการแกะลวดลายรักเร่จากฟักทองเนี่ยถือว่าเป็นลายที่ยากมากนะคะแต่ว่าถ้าแกะได้ปุ๊บก็จะเป็นลายที่มีความสวยงามมากเช่นเดียวกันด้านอาจารย์ฤดีวันภูอ่ำอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีบอกว่าหลังจากเปิดอบรมมาแล้วหลายรุ่นก็จะเห็นพัฒนาการความสวยที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่นนะคะโดยเฉพาะรุ่นล่าสุดถือว่ามีการพัฒนาฝีมือจนสามารถเข้าร่วมแข่งขันฝีมือระดับภาคเหนือแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศมาครองซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่มีการพัฒนาอย่างมากของเด็กๆและนอกจากจะนำผลงานนักเรียนไปจัดแสดงโชว์ตามงานวิชาการต่างๆแล้วก็ยังถือเป็นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดสู่งานอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะยังคงอยู่ที่เรื่องราวความสามารถของเด็กๆ เขานะคะเดี๋ยวพาไปดูเด็กๆที่เชียงรายกันบ้างค่ะโดยทางเด็กๆโรงเรียนเทศบาล5เด่น5เขาก็ร่วมกันฝึกซ้อมการเชิดสิงโตอย่างขยันขันแข็งกันมากเลยนะคะทั้งที่ไม่ได้มีทักษะด้านนี้มาก่อนก็เป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าแข่งขันในงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนรวมถึงการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านวัฒนธรรมจีนด้วยค่ะโดยบรรยากาศที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นการฝึกซ้อมการแสดงเชิดสิงโตภายในมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายค่ะก็มีเด็กๆตั้งแต่ชั้นประถมนะคะป.4ถึงป.6เนี่ยเขามารวมกลุ่มการพร้อมเพรียงมากเนื่องจากว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ต้องการทั้งความพร้อมเพรียงแล้วก็พละกำลังในการเชิดสิงโตที่ต้องสม่ำเสมอนะคะและพอแสดงจริงๆเนี่ยทุกคนก็คือไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนก็เลยต้องซ้อมกันหนักมากโดยการแสดงเชิดสิงโตชุดนี้ชื่อว่าชุดสิงโตมงคลกินส้มนะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ใช้เวลาฝึกซ้อมมายาวนานกว่า3เดือนเพื่อจะให้เด็กๆที่อยู่ในโปรแกรมวิชาภาษาจีนเนี่ยมีการแสดงชุดพิเศษไปแข่งขันในงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะซึ่งโรงเรียนก็อยู่ในเครือข่ายของโครงการ International Internship Program ของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วโดยทางโรงเรียนเนี่ยหวังว่าการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานนี้นะคะก็จะเป็นแรงกระตุ้นทำให้เด็กและเยาวชนเขาสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างๆของจีนไปพร้อมๆกันค่ะพาไปต่อที่วัดท่าตลาดในจังหวัดอ่างทองนะคะก็ได้สร้างสันหัวเสากำแพงวัดให้มีความสวยงามค่ะด้วยการนำงานปั้นสิงห์ทองกว่า80ตัวขึ้นไปประดับประดาไว้ก็เป็นที่น่าประทับใจของผู้พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะทางด้านพระครูวิสุทธิธรรมานุวัตรบอกว่าเดิมทีวัดนี้เนี่ยชื่อว่าวัดท้ายตลาดเพราะว่าอยู่ท้ายตลาดอำเภอโพทองนะคะแต่ว่าต่อมามีการเรียกที่เปลี่ยนไปทางวัดก็ทำพิธีผูกพัทธสีมาแล้วก็บูรณะก่อสร้างกำแพงค่ะแต่ก็พบว่าหัวเสากำแพงวัดเนี่ยดูขาดสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไปเพราะฉะนั้นจึงลงความเห็นว่าจะออกแบบหัวเสาให้เป็นรูปสิงห์สีทองจากนั้นก็ทำการหล่อปูนเป็นรูปสิงห์สูง40เซนติเมตรกว้าง20เซนติเมตรจำนวนกว่า84ตัวแล้วก็นำมาติดตั้งบนหัวเสากำแพงวัดนะคะดูเด่นเป็นสง่าไปรอบบริเวณวัดค่ะเพราะว่าสิงห์เนี่ยก็คือราชสีห์แห่งป่ามีความยิ่งใหญ่แล้วก็น่าเกรงขามเหมาะมากๆกับการประดับรอบกำแพงวัดปัจจุบันวัดท่าตลาดก็มีพระสงฆ์จำวัดปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งหมด8รูปนะคะมีกิจกรรมในการทำนุบำรุงศาสนาและเผยแพร่หลักธรรมอยู่เป็นนิดสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมงานบุญกันได้ที่นี่ค่ะไปดูสีสันที่สุรินทร์กันบ้างดีกว่านะคะเขามีการจัด
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่เรียกว่าแย้ชิงรูนะคะจัดขึ้นภายในงานแข่งขันฟุตบอล7คนหน้าชมครับ2018ฉลอง99ปีโรงเรียนบ้านตะนนครั้งที่1บรรยากาศแย้ชิงรูแข่งยังไงไปชมกันค่ะนี่แหละค่ะกิจกรรมแย้ชิงรูเนี่ยจริงๆเป็นเพียงสีสันส่วนหนึ่งนะคะของงานแข่งขันฟุตบอลที่เขาจัดกันยาวๆไปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง12เมษายนเลยค่ะเป็นการสร้างความสามัคคีชุมชนแล้วก็ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติดนะคะโดยการแข่งขันแย้ชิงรูในกติกาคือว่าผู้แข่งจะต้องนำเชือกผูกไว้กับผ้าขาวม้าบริเวณเอวแล้วก็โยงไปมัดรวมกันที่จุดศูนย์กลางนะคะจากนั้นเนี่ยผู้แข่งขันทั้ง4มุมที่หันหลังให้กันก็คือต้องพยายามนำสากกระเบือที่ผูกไว้กับเอวเนี่ยไปหย่อนลงในครกเพื่อจะให้ไข่ในครกนี่คือแตกนะคะใครทําได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมี2รุ่นเฮฟวี่เวทก็มีนะคะแล้วก็ลิตเติ้ลเวทด้วยโอ้มากมายทีเดียวแบบนี้ดูท่าทางก็เป็นสีสันอีกแบบนึงนะคะนี่แหละค่ะถือว่าชนะเลิศ ปิดท้ายนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าพรุ่งนี้10มีนาคมจะมีงานอะไรที่น่าสนใจให้ไปชมบ้างไหนพรุ่งนี้มีเรื่องค่ะเริ่มกันที่นิทรรศการนี้นะคะกับทอดรหัสไทยนิทรรศการถาวรปัจจุบันของมิวเซียมสยามค่ะซึ่งมุ่งตั้งคำถามแล้วก็พาผู้ชมไปร่วมหาคำตอบว่าอะไรคือความเป็นไทยที่แท้จริงผ่านการจัดแสดงสื่อผสมและมัลติมีเดียในห้องนิทรรศการถึง14ห้องจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปที่มิวเซียมสยามค่ะถัดมากับกิจกรรมเข่าเสื่อมไม่ต้องผ่าตัดนะคะกิจกรรมสัมมนาเพื่อผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและยืดอายุการทำงานของข้อเข่าจากการบรรยายของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะพร้อมกับเทคนิคการบริหารข้อเข่าให้แข็งแรงจัดขึ้นพรุ่งนี้ค่ะ8โมงจนถึงเที่ยงชั้น22โรงพยาบาล World Medical ค่ะปิดท้ายกับงานกตัญญูตาบูชาครูรังสีและพิธีมอบใบประกาศกิตติบัตรเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง90ปีรังสีวิทยาไทยค่ะพบกับกิจกรรมกตัญญูตาจิตรวมถึงกิจกรรมจากสถาบันต่างๆในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอิมแพคฟอร์มเมืองทองธานีค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวกีฬากันได้ค่ะสีสันกีฬามากมายรวมถึงตั๋วชมฟุตบอลด้วยกับคุณพิมพ์วิจิตรโสพลใน Sports Night นะคะคืนนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ